สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนเผยแผ่พุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะนักเรียนครูช่อค่ะสาวิหะไทยสุขชัยค่ะวันนี้เราจะมาเผยแผ่คำสอนของพุทธเจ้าใช่ไหมคะพี่สาลี่อัญเชิญพระสูตรเลยค่ะกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปนะคะท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พีรวัตรศิริสานนท์ค่ะค่ะเรามาทรงจำพระสูตรนะคะจงมาเถิดบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานเราก็มาทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนะคะพี่สาลี่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัญเชิญพระสูตรอานิสงส์การเจริญโพชฌงค์7ค่ะเดี๋ยวเราขออัญเชิญพระสูตรนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชฌงค์7อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้พลานิสงส์7ประการอันเธอพึงหวังได้พลานิสงส์7ประการเป็นไฉนในปัจจุบันจะได้บรรลุอรหัตผลโดยพลันหนึ่งในปัจจุบันไม่ได้บรรลุทีนั้นจะได้บรรลุในเวลาใกล้ตายหนึ่งถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5สิ้นไป1ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5สิ้นไปทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5สิ้นไป1ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5สิ้นไป1ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายีทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5สิ้นไป1ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอักขณิทคามีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5สิ้นไป1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชฌงค์7อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้พลานิสงส์7ประการเหล่านี้อันเธอพึงหวังได้ยังไงคะพี่สาลี่อานิสงส์ของการเจริญโพชฌงค์ได้เป็นพระอริยบุคคลตามลำดับตามลำดับเลยค่ะค่ะ
ดีไหมคะเจริญโพชฌงค์ค่ะอันที่สุดเจริญโพชฌงค์เจ็ดทำให้มากแล้วอย่างนี้พระอนิสงส์เจ็ดประการเธอพึงหวังได้ใช่ถ้าเราเนี่ยถ้าเรามาเจริญโพชฌงค์เจ็ดใช่ไหมคะค่ะเราก็หวังได้เลยนะคะอานิสงส์ค่ะเจ็ดประการใช่ไหมคะค่ะอย่างที่ได้เราได้สาธยายไปเมื่อกี้นะคะค่ะถ้าในปัจจุบันในปัจจุบันนะคะจะได้บรรลุอรหัตผลโดยพันใช่ไหมคะค่ะนี่นะถ้าเจริญโพชฌงค์ถ้าเจริญโพชฌงค์ใช่ไหมคะค่ะก็จะได้บรรลุอรหัตผลโดยพันเลยนะคะแต่ว่าถ้าในปัจจุบันไม่ได้บรรลุแล้วค่ะพี่แสลีเวลาใกล้ตายก็ได้บรรลุโอ้ยดีมากเลยเนาะแล้วถ้าค่ะแล้วถ้าตอนใกล้ตายไม่ได้บรรลุล่ะคะก็จะได้เป็นอะไรนะเป็นพระอนาคามีใช่ไหมคะผู้อันตรายปรินิพพานเพราะสัมยุตเบื้องต่ำห้าสิ้นไปหนึ่งค่ะถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุแล้วในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตรายปรินิพพานเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปค่ะทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัตจะปรินิพพานเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปหนึ่งค่ะถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัตจะปรินิพพายีทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปหนึ่งค่ะถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัตจะปรินิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปหนึ่งเป็นไงคะพี่สลีเจริญโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยมาเจริญกันบ่อยๆทุกวันถ้าเจริญถูกเนี่ยรับรองได้เลยใช่ไหมคะอานิสงส์7ประการเนี้ยได้แน่นอนใช่ไหมคะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเป็นไปตามลำดับนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ใช่ไหมคะถ้าเราจะเจริญโพชฌงค์ได้ก็ต้องมาเรียนมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพี่เสรีค่ะอานิสงส์7ประการเนี่ยเหล่านี้เธอพึงหวังได้ค่ะใช่ค่ะถ้าเราเจริญถูกใช่ไหมคะค่ะถ้าเราเจริญโพชฌงค์ก็คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ใช่ไหมคะพี่สลีค่ะก็จะได้อานิสงส์พระอานิสงส์7ประการนะคะก็วันนี้ก็เราก็เป็นคอร์สอานาใช่ไหมคะพี่สลีค่ะค่ะตอนนี้ท่านภิกษุณีนะคะท่านแม่สามเณรีนะคะแล้วก็การอยู่ในโพชฌงค์เจ็ดมีสติค่ะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิทยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดอาการนี้แหละค่ะอ๋อการอยู่ด้วยโพชฌงค์เจ็ดใช่ไหมคะพี่สาลีค่ะค่ะก็จะมีการอยู่ด้วยโพชฌงค์เจ็ดอยู่อย่างไรใช่ไหมคะค่ะในแต่ละวันใช่ไหมคะต้องมีสติใช่สติสัมโพชฌงค์อย่างในพระสูตรนี้ใช่ไหมคะพี่สาลีในวัตตสูตรใช่ไหมคะในวัตตสูตรวัตตสูตรสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้7ประการนี้เป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์1ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์1
วิริยะสัมโพชฌงค์1ปิติสัมโพชฌงค์1ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์1สมาธิสัมโพชฌงค์1อุเบกขาสัมโพชฌงค์1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้แลโพชฌงค์ก็มี7ประการอย่างนี้นะคะที่ต้องขึ้นสติก่อนเลยใช่ก็ต้องมีสติมีสติค่ะแล้วก็ธรรมะวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาค่ะ7ประการค่ะ7ประการนะคะวันนี้เราก็เข้ามาล่าช้าเนาะพี่ไสรี่ก็เดี๋ยวก็ได้เวลาที่เราจะถวายทานนะคะถวายพระทหารกันอีกเดี๋ยวเราก็จะนำพาทุกท่านไปถวายพระทหารด้วยกันนะคะพี่สารีก็อันตรสูตรอีกประสูตรนึงได้ค่ะพี่สารีอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาทรงจำพระสูตรนะคะพระสูตรนี้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะพี่สารีเริ่มเลยค่ะอานนท์กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนแก่พวกเธอทั้งหลายของเราสาธุค่ะไพเราะมากนะคะพี่สารีค่ะเราต้องเพียรเผากิเลสใช่วันนี้เป็นคอร์สอานานะคะพี่สารีค่ะตอนนี้วันนี้ก็อาจารย์จะไม่ได้ถ่ายทอดของอากาศนะคะท่านใดที่อยากจะมาประพฤติปฏิบัติก็ขอเชิญนะคะเชิญค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์นะคะอยู่ใกล้ๆอบต.หนองพองายนะคะอยู่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปถวายทานก่อนเนาะค่ะพี่สดีก็เดี๋ยวก็ต้องเดินไปตรงนู้นเนาะค่ะเดี๋ยวขอปิดเบรกช่วงนี้นะคะค่ะก็ตั้งจิตอนุโมทนากุศลด้วยกันนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราก็ขอพักเบรกก่อนเนาะขอพักเบรกค่ะสาธุค่ะที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ